คุณทักษิณชินวัตรทวีตอีกแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างแรงสะเทือนให้กับการเมืองและสังคมไทยเสมอๆเลยนะคะที่ขยับตัวทีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวทีเลยค่ะแล้วเช้าวันนี้เขาทวีตอีกรอบแล้วค่ะเปิดเผยใน Twitter ชื่อ @ทักษิณไลฟ์ นะคะก็ทวีตเดิมของคุณทักษิณนั่นแหละระบุถึงการเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยคราวนี้ชัดยิ่งกว่าที่เคยค่ะคุณทักษิณบอกว่าผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับคุณทักษิณบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรีพลายข้อความต่อมาด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นยอดวิวเนี่ย Twitter มันขึ้นยอดวิวนะคะดิฉันก็เลยรู้ว่าเวลาคุณทักษิณทวีตทีเนี่ยคนเห็นเป็นล้านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อความทางการเมืองที่แหลมคมแล้วก็สำคัญในช่วงก่อนเลือกตั้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมต้องกลับบ้านเดือนกรกฎาคมถ้าเช็คทำรายการเมืองไทยหลังวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมไปเนี่ยนะคะกำหนดว่ากกต.จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งนับไปจากวันที่14พฤษภาคมเนี่ยมันไปสุดที่ไม่เกินวันที่13กรกฎาคมค่ะแต่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับก่อนวันเกิดผมใช่ไหมซึ่งวันเกิดของคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็คือวันที่26กรกฎาคมปีนี้ครบรอบ74ปีแล้วค่ะในวันถัดมาเนี่ยก็จะตรงกับวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาตามกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นระยะเวลาภายใน15วันนะตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้งในด้านเกมการเมืองเนี่ยตัวของคุณอาจารย์ธนพรศรีอากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายให้สัมภาษณ์กับรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะระบุว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าทักษิณกลับไทยแน่นอนโดยใช้ความได้เปรียบจากการเลือกตั้งค่ะนี่ก็หลังจากออกมาแสดงความคิดเห็นหลายครั้งนะคะในช่วงต้นเดือนเนาะในช่วงหลังจากที่คุณแพทองธารคลอดลูกชายแล้วเนี่ยวันที่1พฤษภาคมใช่ไหมคุณทักษิณก็ทวีตรอบนึงเนาะรอบนั้นก็เป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันมากมายแล้วก็ในเมื่อวันนี้เมื่อเช้านี้ค่ะวันที่9พฤษภาคมเนี่ยคุณทักษิณก็ทวีตอีกรอบแล้วก็ระบุวันที่เลยนะคะซึ่งคำถามของหลายคนตอนนี้ก็คือคุณทักษิณจะเล่นเกมนี้ยังไงกลับบ้านมาแล้วก็จะจัดการตำแหน่งแห่งหนอย่างไรเพราะว่าแน่นอนค่ะออกไปแล้ว17กว่าปีเนี่ยการกลับบ้านของคุณทักษิณไม่ง่ายเลยแล้วก็ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะคะมีทั้งคนที่เชียร์เนาะแล้วก็ทวีตตอบกลับว่าพร้อมต้อนรับคุณทักษิณกลับมาเสมอแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มีรออยู่ตรงนี้คุณทักษิณก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยคิดกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้นะคุณทักษิณจะใช้วิธียังไงนะคะนี่ค่ะคือขณะที่เรื่องนี้คุณทักษิณทวีตออกมาเนี่ยแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวก็ได้หยิบยกประเด็นถามถึงพลเอกประวิตรจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะกรณีที่คุณทักษิณทวีตเนี่ยว่าพลเอกประยุทธ์มีความคิดเห็นอย่างไรตัวละครสำคัญขนาดนี้ก็ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าช่วงนี้ตัวเองไม่ได้อ่านทวิตเตอร์เลยส่วนจะกลับเข้ามาเนี่ยด้วยอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนการที่คุณทักษิณระบุว่าจะกลับมาแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณประยุทธ์บอกว่าก็สุดแล้วแต่ท่านและสุดแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมนี่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูทวีตของคุณทักษิณเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าเป็นภาระพรรคเพื่อไทยแล้วก็ช่วงที่กลับไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์ยังรักษาการอยู่อันนี้เขาก็หยิบมาถามพลเอกประยุทธ์ด้วยกันค่ะว่าในช่วงที่คุณทักษิณทวีตว่าจะกลับมาเนี่ยคุณทักษิณก็บอกด้วยนะว่าเป็นช่วงที่คุณประยุทธ์รักษาการอยู่อันนี้มีนัยยะอะไรพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับศาลค่ะ
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะคะถามว่าคุณทักษิณไม่ได้พยายามส่งซิกถึงคุณประยุทธ์อยู่ใช่หรือไม่ว่าจะขอกลับมาแล้วก็คุณผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีการดีลเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไปถามกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคุณประยุทธ์ย้อนถามว่าเขาจะส่งมาทางไหนส่งทางอากาศแล้วผมไม่ได้รับคลื่นตรงนี้กลับมานี่คุณประยุทธ์ก็ปฏิเสธค่ะเอาละค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าที่คุณทักษิณโพสต์เนี่ยดูมีความมั่นใจว่าจะกลับมาได้มองเจตนายังไงเพราะว่าทางประเทศไทยก็ไม่ได้ห้ามให้กลับแต่ว่ามามีการเคลื่อนไหวขอกลับในช่วงนี้หรือว่าจะเป็นการปลุกกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามนี้ค่ะแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พอถามถึงคุณทักษิณแล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินออกไปเลยทันทีนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งบอกว่าอยากให้คุณทักษิณกลับมานะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมที่ไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมเราก็มีหลายฝักหลายฝ่ายนะคะแสดงความเห็นมานะคะคุณผู้ชมนะคะคือที่พลอยบอกว่าไม่ง่ายกับการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะแต่ว่ามีหลากหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นคำถามแล้วก็คุณทักษิณก็ย้ำตลอดว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วดังนั้นสำหรับเราเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะมาทบทวนว่าถ้าคุณทักษิณกลับมามีกระบวนการยุติธรรมในคดีไหนบ้างที่จะต้องเจอเพราะว่าหลากหลายคนที่อาจจะอายุยังน้อยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ทันติดตามการเมืองในช่วงนั้นเรามาดูเส้นทางกันค่ะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาได้ต้องเคลียร์เรื่องอะไรบ้างซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวอิสรานะคะเคยมีการรวบรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชินวัตรเอาไว้อันนี้พับลิชหรือว่าตีพิมพ์ไปเนี่ยเมื่อเดือนกันยายน2564พบว่ามีทั้งหมด8คดีค่ะซึ่งเดี๋ยวพลอยจะขออนุญาตอ้างอิงตามเนื้อข่าวของสำนักข่าวอิสรานะคะระบุไว้ตามนี้ค่ะบอกว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คดีดังนี้1ก็คือคดีทุจริตโครงการหวยบนดินศาลพิพากษาว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา57ลงโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาอันนี้คดีแรกค่ะคดีที่2ค่ะเป็นคดีที่ให้ธนาคาร Exim Bank ปล่อยกู้เงินแก่เมียนมา 4,000 ล้านบาทมีการลงโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาข้อที่3ค่ะเป็นคดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอปเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการโทรคมนาคมฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก2ปีแล้วก็มีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อผลประโยชน์สำหรับเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเองหรือผู้อื่นจำคุก3ปีรวมเป็นจำคุก5ปีค่ะส่วนอีก2คดีที่เหลือก็คือคดีสั่งกระทรวงการคลังบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPI และคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือข่ายกฤษฎามหานครโดยมีการทุจริตเสียหายกว่า10,000ล้านบาทแล้วศาลก็ยกฟ้องค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ2คดีนี้นะคะนอกเหนือจากคดีความในชั้นศาลฎีกาแล้วก็ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปช.ค่ะก็คือคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G อีก4สัญญาสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะคดีข้าว G2G 2ล็อตเนาะโดยปปช.แจ้งข้อกล่าวหาคุณทักษิณเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยกล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทแล้วก็อยู่เบื้องหลังในการสั่งการให้มีโครงการระบายข้าว G2G แล้วก็มีการอ้างหลักฐานนะคะเป็นการสนทนาผ่านวิดีโอลิงก์ที่โรงแรม SC Park ถนนเลียบด่วนรามอินทราค่ะระหว่างที่คุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณบุญทรงเนี่ยโดยคุณทักษิณมีการกล่าวหานะคะคุณทักษิณสั่งให้แต่งตั้งพันตำรวจนายแพทย์วีรวุฒิวัจนาภุกกะซึ่งก็เป็นจำเลยคดีระบายข้าว G2G ล็อตแรกปัจจุบันหลบหนีเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็คือคุณบุญทรงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าสั่งการว่าให้ตัวของคุณวีรวุฒิเนี่ยดูแลเรื่องการระบายข้าว
และถ้านับรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็จะเท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้8คดีนะคะซึ่งในคดีนี้เนี่ยมีหลากหลายข้อถกเถียงด้วยกันแล้วก็มีรายละเอียดมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถที่จะไปหาอ่านเพิ่มได้นะคะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today